ุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเขาบอกว่ามีหนุ่มคนนึงเนี่ยเมายาบีไฟขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนไปก่อเหตุลักทรัพย์ที่บ้านชาวบ้านคืนเดียวเนี่ย3รายเลยนะครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคืนวันที่10กันยายนประมาณเที่ยงคืนคนร้ายเนี่ยนะครับได้สวมใส่เสื้อไรเดอร์สีเขียวเสื้อคลุมนะครับไปก่อเหตุตะเวนรื้อค้นบ้านของชาวบ้านขโมยทรัพย์สินแล้วขี่รถหลบหนีเหตุเกิดที่ชุมชนสิทธิธรรมคุณอยู่ที่ตำบลบางย่าแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดทางตำรวจนะครับก็ได้ไปตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นรถคนร้ายจอดทิ้งไว้นะครับโดยรถเนี่ยก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนในขณะที่ตำรวจกำลังจะนำรถจักรยานยนต์ออกจากจุดเกิดเหตุได้มีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เดินมาบอกว่ารถจักรยานยนต์คันนี้เป็นของวัยรุ่นที่ไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในชุมชนบ้านเรือนชาวบ้านเนี่ย3หลังนะครับนี่นะฮะโดยชาวบ้านเนี่ยบอกนะครับบอกว่าเนี่ยไอ้หนุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือกินยาบีไฟท์นะแล้วก็มีอาการมึนเมาแล้วก็ไปก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์อ่ะเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านหน่อยพี่เจอผู้ก่อเหตุเหรอเจอเลยจ้ะแต่ไม่รู้แต่เรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่เกี่ยวไม่รู้นะรู้ในบ้านเนี่ยใช่มันเข้ามาเนี่ยตรงบ้านพี่มันเป็นอะไรเป็นห้องแถวจ้ะห้องแถวแล้วมันเข้ามาทางไหนฮะประตูนั่นแหละทางหน้าบ้านเลยทางเข้าเดินเข้ามาเฉยเลยลักษณะเป็นไงก็เหมือนคนเมาอ่ะมันไม่ใช่เมาเหล้านะเออก็เดินมาเนี่ยบอกเขามาหาเพื่อนเราก็บอกว่าเพื่อนชื่ออะไรเขาบอกเพื่อนย้ายไปแล้วเอาย้ายไปแล้วตีหนึ่งเข้ามาบ้านคนได้ยังไงอ๋อแล้วมันเข้ามาทางไหนฮะประตูนั่นแหละจากการตรวจสอบดูใต้เบาะรถจักรยานยนต์พบเสื้อผ้า2ชุดนะจึงนำของกลางเนี่ยก็คือรถจักรยานยนต์หลักฐานเสื้อผ้าไปเก็บไว้ที่โรงพักนะสพสำโรงใต้ก่อนนะครับแล้วก็ได้มีการเข้าไปตรวจค้นภายในห้องเช่าก็พบว่ามีกางเกงยีนขายาวโทรศัพท์มือถือมีดปลายแหลมนะครับแต่ว่าไม่เจอตัวเจอแต่ของทีนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุส่วนยาบีไฟท์เนี่ยที่ผู้ก่อเหตุกินเข้าไปเนี่ยนะครับก็ได้รับคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้จากเจ้าของเพจหมอแหลปแพนด้าโดยบอกว่ายาบีไฟท์เนี่ยคือเขาใช้รักษาโรคพาร์กินสันและใช้ควบคุมผลข้างเคียงจากการใช้ยาจิตเวชปรากฏว่ามีการเนี่ยวัยรุ่นก็เอามาผสมสูตรอะไรต่างๆเนี่ยกินเข้าไปนะครับมันก็เข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ระบบประสาทจะทำให้มึนงงเกิดอาการหลอนเหงื่อแตกใจสั่นหัวใจเต้นเร็วพูดไม่ชัดอ่อนเพลียนี่นะพูดง่ายๆคือมีผลต่อร่างกายนะครับนี่ไม่ได้เอามารับประทานเพื่อให้หลอนเพื่อให้เมานะมันเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคชนิดหนึ่งนะครับ